สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับศรีราชาแคมป์ของเรานะฮะก็สวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับของปี2019คิดไม่ออกนะฮะก็เราจะมารีวิวสินค้าให้ดูกันนะครับเช่นเคยนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นว่าน้องน้ำปั่นนะเดี๋ยวนี้บอกขอรีวิวคนเดียวละนะครับบอกว่าพ่อไม่ต้องอยู่หลังกล้องเลยนะครับก็น่าจะเห็นหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะเป็นสินค้าใหญ่นิดหนึ่งก็เลยต้องมาช่วยกันนี่อาใหม่ได้อาใหม่สวัสดีวันนี้อ้าวแอดศรีราชาเข็ม11น้ำหน้าด้วยค่ะนี่เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาพูดสายยาวถึงมาอยู่กับพูดสิฮัลโหลฮัลโหลนี่โอ้ยหนักวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เอเดน3คน3คน4คนได้ไหมไม่ได้มันจะอัดกันขอไมค์ด้วย4คนได้ไหมไม่ได้มันจะอัดเน้นๆเอาส่งไมค์มาสิจะพูดมั่งเอาแย่งไมค์กันแล้วนะครับก็นะครับเอเดนเนาะก็มีท่านสมาชิกอยากรู้ว่ามันกลางยังไงเนาะวันนี้ก็ได้มารีวิวให้ดูกันอ่ะบอกขนาดดินี่ๆๆอ่านทำไมอยู่นี่ขนาด213x213x160เซนกันน้ำเท่าไหร่กันน้ำ3,000มองไม่เห็น3,000บาท3,000มิลโอเคงั้นเริ่มไปเลยอันนี้ฉากคนจะให้ข้อดีไปเลยใช่ข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็มีอย่างแรกเลยเนาะกระเป๋าใหญ่ดีนะครับชอบใหญ่และเก็บง่ายแล้วก็พกพานะสะดวกนี่อย่างนี้เลยกระเป๋านะครับนี่ดูน้ำหนักสิเท่าไหร่น้ำหนักพรึมโอ้76กิโลเลยกิโลเลย7 กิโลอะไรมัมอ่านาทีเอาแกะสิแกะลูกนี่นะครับก็ดีเสร็จแล้วใหญ่แล้วก็ข้างในได้เคลือบกันน้ำแม้แต่ถุงก็ยังกันน้ำเนาะมีแกะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ดึงเชือกออกมีเชือกให้ดึงออกมาตรึงนี่เป็นผ้าเป็นผ้าฟาชิสกาวชีทอันนี้เสาเต็นท์แกะออกวางเลยโชว์ปึ๊บจึ๊บนี่เป็นสมอพร้อมเชือกจึ๊บโอ้มียาอย่างนี้มีอะไรนะฮะกราวชีทกาวชีทชีทมันเป็นกาวเสาเต็นดึงขนาดเท่าไหร่ชิ้นนี้ขนาด11เมนนี่เนี่ยสีเหลืองไม่ใช่สีดำก็ไปนี่
ก้าวชีกเข้ามาโอ้ยเริ่มการยังไงคงก้าวชีกก่อนสิงั้นเอาของออกก่อนชีกมีสมองมาด้วยแต่เราไม่ได้ใช้สมองเก็บเลยมาแล้วโอ้ตึ้ง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 ก็วางเต็นท์เลยยันจุ๊บจุ๊บจุ๊บขี้ออกขี้ออกแล้วจุ๊บเสร็จแล้วนี่เสียบต่ออันนี้ได้ไหมแล้วโอเคเรายึดไหมได้แล้วนะครับก็เนาะอันนี้ก็คือเป็นการกางเต็นท์นะครับวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเสาไฟเบอร์เนาะต่อเสาไฟเบอร์ใหญ่มาก11มิลเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อดีคือเนี่ยรุ่นนี้นะครับมันจะโค้งเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเต็นท์อันไหนที่มีโค้งอย่างเงี้ยนะครับมันจะเพิ่มพื้นที่การใช้งานของเราเยอะมากนะครับมองดูก็จะใหญ่ด้วยเนาะได้ยังก็จะมี2เส้นใช่มั้ยตัวเสาของเต็นท์เสร็จแล้วก็สอดสอดมาจากด้านไหนสอดอายาขาสอดด้านนี้ก็ได้สอดเพียงค่ะสอดสอดสิสอดนี่นี่ตรงกลางเนี่ยนี่ฝั่งนี้สอดโอ้ลืมแล้วไม่ได้กางเต็นท์นานเนาะนี่มันต่อตรงนี้ก่อนมันต้องสอดนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เยอะนะฮะเพราะว่ามันต้องเนื่องด้วยเต็นท์ขนาดใหญ่นะครับ3คนแล้วก็ตัวเสาไฟเบอร์ค่อนข้างใหญ่เนาะก็เลยต้องรุ่นนี้ออกแบบมาให้สอดก่อนแล้วก็เกี่ยวไปสอดไปอาจจะเหมือนว่ายุ่งยากแต่ไม่ยุ่งยากเลยปล่อยไปก่อนโอเคแล้วก็สอดอีกด้านหนึ่งมานี่ตัวนี้พาไปเอาของนู้นก็ได้หัวอยู่นี่ไม่เป็นไรเอาปลายนี้เอาเนื้อปล่อยไปหนูมาเอาปลายปล่อยไปเอาปลายสอดหักไว้ก่อนก็ได้อันนี้พื้นที่มันน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ถอดออกอ่ะสอดฮึบก็สอดสองด้านก่อนนะฮะชื้บไปได้แล้วสอดเข้าไปเหมือนจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็แค่สอดเข้าไปความยาวของการสอดก็สักประมาณ2ฟุตนะครับไม่ใช่เหมือนเต็นท์สมัยเก่าเนาะไอ้ที่เป็นเต็นท์โดมแล้วมันต้องสอดยาวๆนะแต่ทีนี้เราสอดนิดเดียวเพื่อจะทำให้มันเป็นไรยกขึ้นอ่ะ
ยกเลยยกเลยเสียบเลยแล้วก็เสียบตรงมุมนะครับอย่างที่น้องน้ำปั่นกำลังเสียบอยู่เอางงแล้วครับตอนนี้งงแล้วครับดูในครับท่านผู้ชมดูในดูในก็ได้ดูในเถอะไม่เป็นไรเสียบรูในครับโอเคเดี๋ยวรูนอกปุ๊บยกขึ้นดันไว้โอ้กล้องเราเตะไปทั่วเลยปุ๊บตรงเสาจะเป็นเสียบลงนะครับเสียบลงทีนี้ก็ต้องเสียบทั้ง4ด้านเสียบได้ยังฟึบตัวนี้จะเป็นรูนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยตรงที่ทั้ง4มุมนะครับจะเป็นรูที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะเราตากล้องไปดูที่มุมหน่อยนะครับมันจะเป็นรูใช่ไหมนี่ๆตรงนี้นี่ข้อดีเลยนะครับรูคือมันเสียบเข้าไปนี่โอ้โหไม่ใช่เหมือนแบบเป็นเหล็กที่ไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรามาพร้อมกับนี่เลยผ้าไฟชีตเนาะแถมกันมาในชุดเลยทีเดียวโอ้สูงมากมัดตรงกลางวิดีโอนี้เรากางอย่างเดียวไม่เก็บแน่นอนคิดว่าน่าจะยาวกางคนเดียวไม่ได้ฮึบโอ้ยสูงจริงเสร็จยังคะนี่ครับเด็กเกี่ยวให้ดูละ160ร้อยเท่าไหร่160โอ้ยยืนสบายเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างเนาะนี่กล้องเข้ามาดูนะครับด้านนี้เป็นหน้าต่าง2ประตู2หน้าต่างเนาะทีนี้มาดูประตูมาใกล้ๆนี่เราวางเนี่ยกล้องบอกมองไม่เห็นต้องเปลี่ยนกล้องแล้วเรานะจะเป็นทรงแบบเหมือนประตูบ้านเนาะมันใช้งานง่ายเปิดปุ๊บนี่โอ้โห2ชั้นนะครับด้านในเนี่ยโอ้เราเข้าไปดูด้านในให้หน่อยนะครับก็จะมีที่แขวนของเก็บของด้านข้างนะครับอันนี้คุ้มมากๆและที่สำคัญน่าจะมีไฮไลท์อะไรสักอย่างหนึ่งตรงมุมฝั่งนู้นมองเห็นแล้วดูดินี่มุมนี้ทำอะไรนู่นน่ะมุมนู้นน่ะตรงนี้หรอล้วงเข้าไปคืออะไรช่องเสียบสายไฟมาดูข้างนอกหนึ่งมามือโผล่มาได้นะครับก็สามารถเอาสายไฟหย่อนเข้าไปตรงนี้นะครับตามอุทยานของเราเนี่ยนะฮะมันจะมีเสียบปึ๊ดเข้าไปนี้นะครับทำให้เราได้มีไฟแสงสว่างเพิ่มขึ้นนะครับหน้าต่างนี้ก็ซีนมาอย่างดีนะครับเป็นมุ้งเนาะอันนี้มุ้งด้านนอกแล้วก็มีเดี๋ยวไปเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเลยเหรอเป็นแบบนี้ให้น้องปั่นอธิบายดิมาคิดเซ็ตหน่อยเซ็ตดีนะมาจิ๊บต่อไปกางไฟชีตกางไฟชีตไฟชีตกางยังไงไฟชีตก็กางออกมาก่อนใหญ่มอกมันมาจับผ้าเต็มได้หนามากบางไปเป็นหนามากเลยกางออกมามันจะเป็นเหมือนว่าวอย่างนี้คนละเส้นชึบ
อันนี้มันจะไม่มีโค้งเสียบเข้าไปตรงรูนี้ชึบเสียบเสียบออกมาเสียบเสร็จมันจะเป็นว้าวแปะเท้าตุ๊กแกสิเสียบตรงนี้เลยปึ๊บเสียบแปะเสียบฝั่งนี้ก็เสียบมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บอันนี้เปียกเสียบเลยเสียบฟับคือดึงดึงปรับความแน่นได้โอเคได้แล้วตรงนี้ก็จะหน้าต่างข้างในมันจะเป็นนั่งตรงนี้เลยเลยนี่ตรงนี้ก็ปูกาวชีทเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วก็นั่งตรงนี้แล้วก็เอาไฟชีทยื่นออกมาสูงกว่านี้นิดนึงมันก็นั่งปิกนิกได้เลยตรงนี้นะตรงนี้เป็นหน้าต่างกันยุงไหมอีกนิดนึงกันยุงได้เป็นมุ้งอย่างนี้กันน้ำครับกันน้ำ 3,000 มิลยาวมากครับยืนอยู่กันเลยเท่าไหร่เชิบ2 เมตร 20อ่ะ2 เมตร 20คูณ2 เมตร 20คูณ160เนาะไม่ได้จริงป่ะจริงจริงโอ้แล้ว20จริงตากล้องมาดูเด็กยืนได้ผู้ใหญ่ยืนได้ผู้ใหญ่ถ้าสูงหน่อยนิดนึงก็ยืนได้อยู่มาดูตรงนี้มีเหมือนช่องระบายอากาศข้างบนอย่างนี้ด้วยสูง170นะบอกดีสูง170สูง170ช่องระบายอากาศนี่ไฮไลท์เป็นซิปเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เจ๋งมากนี่ที่แขวนไฟแล้วก็ปิดซิปได้อย่างง่ายดายโอ้โหสุดยอดนะครับไปไปกินเวลามานานปิดจ็อบปิดแอบนี้ล่ะชาแคมใส่แอบล้างหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เก็บนะคะ